สวัสดีครับพบกับโชติวินเทจ Facebook และคนจุดตะเกียงทางช่องทาง YouTube นะครับวันนี้ก็ออกมาเอาตะเกียงมาจุดนอกสถานที่นะครับนอกสถานที่ที่บริเวณนี้ก็เป็นอ่างเก็บน้ำห้วยมโนนะครับห้วยมโนอ่างเก็บน้ำห้วยมโนตั้งอยู่ที่บ้านนาคูนะครับอำเภอนาคูจังหวัดกาฬสินธุ์นะครับวันนี้ก็มาด้วยตัวนี้นะครับเป็น 200A USA นะผลิตเดือน6นะครับปี1966นะครับเป็น6/66นะตัวนี้นะครับเป็น 200A หมวก2ชั้นนะครับก็วันนี้จะพามาถ่ายหลักๆแล้ววันนี้เนี่ยคือจะพามาให้ชมแสงนะครับเพราะว่าพื้นที่ที่ผมอยู่จุดนี้มันจะมืดมากนะครับคือมันจะมืดจนมันไม่มีแสงไฟเลยนะครับโดยรอบมันมีแสงไฟน้อยมากนะถ้าดูจากบรรยากาศภายนอกนี่คือแสงไฟจะแทบไม่มีเลยนะครับมันทำให้บริเวณนี้มันมืดสนิทมากทีนี้ผมก็จะมาเทสแสงนะครับเทสแสงสำหรับคนที่ยังไม่เคยมีตะเกียงนะครับให้ชมนะก็คือแบบมือใหม่อ่ะเดี๋ยวผมจะมาเทสแสงให้ชมก็ผมแขวนตะเกียงอยู่ในคือหัวอยู่ในระดับหัวผมพอดีนะไอตัวหูหิ้วมันอ่ะอยู่ในระดับหัวผมพอดีนะครับแสงมันจะเยงตานะคือผมใช้ไส้ตัว U นะครับไส้ U ที่เป็นไส้สีเขียวนะครับไส้ขอบเขียวอ่ะของ500แรงนะแล้วก็ผมก็ปรับแต่งความสว่างของตะเกียงเพิ่มนิดหน่อยนะสำหรับตะเกียงที่ผมทำแล้วก็ที่ผมจำหน่ายอยู่นะผมก็จะปรับแสงให้ได้เยอะที่สุดนะครับก็ดูจากความสว่างโดยรอบก็ไกลนะครับรัศมีก็ไกลอยู่นะครับยิ่งยกสูงอ่ะยิ่งยกสูงยิ่งความสว่างมันจะได้พื้นที่นะแต่ว่าตรงก้นตะเกียงอ่ะมันจะเป็นจุดมืดอยู่นะครับคือบริเวณรัศมีรอบตัวเนี่ยตัวถังน้ำมันเนี่ยมันจะเป็นมืดนะครับมันจะเป็นบริเวณมืดถ้าไม่อยากให้รบกวนสายตาเรานะครับก็คือต้องยกเสาตะเกียงให้พ้นให้ตะเกียงอ่ะมันอยู่ไส้ตะเกียงอ่ะมันอยู่เลยหัวเราไปนะในการใช้เสาตะเกียงนะก็คือถ้าอยากอย่างเงี้ยมันอยู่ในระดับสายตาเราพอดีนะครับเดี๋ยวผมจะมาปรับให้ชมนะครับก็คือเสาตัวนี้มันจะปรับได้นะคือถ้าต้องการให้ตะเกียงมันไม่แยงตาเราเนี่ยเราต้องยกให้สูงกว่าระดับสายตาเรานะครับเราจะได้ไม่ต้องไปชะเง้อมองเขานะครับอันนี้ยังอยู่ในระดับสายตาอยู่นะครับเดี๋ยวสักครู่นะมันถอดยากนะครับเดี๋ยวผมขอวางก่อนวางตะเกียงก่อนนะมันต้องให้อยู่เกินระดับสายตาเราไปนะครับนี่นะครับประมาณนี้นะครับนี่นะครับเห็นไหมมันจะถ้าอยู่ในระดับนี้คือมันเลยระดับสายตาเราไปแล้วนะครับคือมันจะเราต้องชะเง้อขึ้นบนแล้วนะครับถึงจะแสบตานะถึงจะแสบตาแต่ถ้าเราแบบปกติเนี่ยความสว่างที่ผมใช้อยู่ความสูงก็คือระดับนี้ครับก็คือให้ไส้ตะเกียงมันอยู่เลยหัวไปหน่อยนึงนะครับแต่ว่าบริเวณตรงที่ตะเกียงอยู่เนี่ยมันจะมืดนะตรงที่รัศมีก้นตะเกียงมันจะมืดนะครับวิธีการแก้ก็คือถ้าอยากให้แสงมันลงมานะครับไม่อยากให้เห็นตัวก้นตะเกียงเนี่ยก็คือเอาเฉ่งมาใส่นะครับแต่ว่าเสารุ่นนี้ของผมเนี่ยมันจะใส่เฉ่งไม่ได้นะเพราะว่ามันสั้นนะครับมันต้องเป็นเสาที่รุ่นที่ยาวๆหน่อยนะมันถึงจะใส่เฉ่งได้นะครับก็การใช้งานตะเกียงนะครับการใช้งานตะเกียงกับเสาตะเกียงวันนี้ก็มาแนะนำนะครับสำหรับมือใหม่นะเพราะว่าอย่างนี้ครับผมเคยเจอเวลาไปออกแคมป์อ่ะผมเคยเจอนะแบบเรานั่งอยู่โต๊ะมันขนาดต่ำนะครับแต่ว่ามีกลุ่มอื่นเนี่ยเขานั่งอยู่ที่โต๊ะระดับสูงนะครับแล้วเราคือเรานั่งอยู่ต่ำครับเราเอาตะเกียงลงมาต่ำมันอยู่ในระดับสายตาเขาพอดีนะทางกลุ่มนั้นเขาก็ไม่พอใจก็มีนะครับคือคนไม่ได้ชอบตะเกียงแสงตะเกียงทุกคนนะครับเพราะว่ามันแสบตานะครับถ้าเราแบบมันอยู่ในระดับสายตาเราพอดีมันจะแสบตานะครับแต่ถ้ามันสูงกว่าระดับสายตาเราไปแล้วเนี่ยมันจะไม่เข้าตาเรานะมันจะไม่แสบมันจะไม่แสบตาเรานะครับแล้วก็ความสว่างมันก็จะได้ระยะที่กว้างกว่าไปด้วยนะครับ
โอเคครับก็ขอบคุณที่ติดตามรับชมครับฝากเพจโชติวินเทจ Facebook และคนจุดตะเกียงทางช่องทาง YouTube ด้วยครับ